สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่27พฤษภาคมนะคะภาพตลาดนะคะในกราฟรายวันจะเห็นว่าปิดโลมา2วันแล้วนะคะสัญญาณเทคนิคก็หันกลับมาอิงทางลบนะคะขณะที่ถ้ามาดูย่อยไปนะคะในภาพตามกราฟ60นาทีจะเห็นว่าให้สัญญาณเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือทิศทางที่ให้น้ำหนักในทางลงระยะสั้นนะคะก็ควรจะถอยออกมารอดูสถานการณ์ก่อนโดยคาดว่าจะปรับตัวลงมายังแนวรับ1480นะคะโดยที่จะมีแนวต้านย่อยที่1490ตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าจะรับอยู่หรือเปล่านะคะหลักๆเนี่ยรอ1480จะดีกว่าแล้วก็การปรับขึ้นเนี่ยเนื่องจากหลุด1,500จุดลงมาแล้วนะคะเราก็ให้1,500เป็นแนวต้านแรกนะคะถัดไปก็คือ1510เน้นขึ้นขายนะคะจนกว่าจะกลับมาเกิดสัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งสต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว IFEC นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นการทรงตัวได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะทดสอบแนวต้านเดิมตามสัญญาณหนุนจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางขณะที่แรงซื้อเนี่ยเริ่มหนาแน่นขึ้นนะคะแนวรับอยู่ที่10.40 ต้าน 11.5 กับ 12.2 แล้วก็คัทลอสที่ 10.10 สตางค์ถัดมาเป็น BTS นะคะ BTS เนี่ยกำลังพยายามเบรกแนวต้าน EMA 200วันอยู่นะคะติดมา 3-4 วันแต่เราคาดว่าจะผ่านไปได้ในที่สุดนะคะเพราะว่าเริ่มมีสัญญาณหนุนในทางขึ้นนะคะจากทั้งตัวเส้นค่าเฉลี่ยที่เริ่มมุกตัวขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคก็ฟื้นตัวดีรับจะอยู่ที่9.25 ต้าน9.60ถึง9.70แล้วก็คัทลอสที่9.15สุดท้ายนะคะจะเป็นตัว BWG จะเห็นการพักตัวไปเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ชนเส้นแนวต้านตามฟิโบนัชชีแฟนไลน์นะคะก็เริ่มน่าลุ้นใหม่หลังจากที่ขยับขึ้นจากโลมาปิดที่เกือบไฮของวันได้นะคะทั้งแรงซื้อแล้วก็สัญญาณจากเครื่องมือเนี่ยสนับสนุนไปในทางเดียวกันแนวรับอยู่ที่2.02แนวต้านแรกก็คือไฮที่ผ่านมานะคะ2.14ถัดไปนะคะก็คือ2.20แล้วก็คัทลอสที่1.98ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ